สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้ผมพานุวัฒน์เพชรมาศนะครับผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ในตลาดทีเฟกนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับภายในปีนี้เนี่ยทางตลาดทีเฟกเนี่ยจะนำสินค้าตัวนี้มาให้กับนักลงทุนได้ทำการซื้อขายกันนะครับนั่นคือ Japanese Rubber Future นะครับหรือตัวย่อ JRF นะครับจะบอกก่อนว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเทรดอยู่ในต่างประเทศนะครับซึ่งตลาดใหญ่ๆก็มีตลาดจีนตลาดญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดสิงคโปร์นะครับแต่นั่นมันเป็นสินค้าที่อยู่ต่างประเทศมันก็จะต้องทำการเปิดบัญชีซื้อขายต่างประเทศแล้วก็โอนเงินไปเทรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มสินค้าให้กับตัวตลาดทีเฟกนะครับตัว JRF นะครับ Japanese Rubber Future เนี่ยทางตลาดก็เลยนำสินค้าตัวนี้จะมาเทรดภายในปีนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับสินค้าตัวใหม่กันก่อนนะครับว่า JRF มีอย่างไรอะไรบ้างที่เราต้องทำความเข้าใจและรู้จักกับสินค้าตัวนี้นะครับโอเคครับทีมงานครับขอสไลด์นะครับโอเค JRF นะครับ Japanese Rubber Future นะครับก็ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็พยายามที่จะนะครับมาทำการทดแทนกับสินค้าจริงๆสินค้ายางเนี่ยในตลาดทีเฟกมันก็มีอยู่แล้วครับแต่สภาพคล่องน้อยมากแล้วแทบหรือกับไม่มีการซื้อขายเลยก็คือ RSS 3D นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันมีข้อกำหนดก็คือมันต้องส่งมอบจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางลูกค้าบางท่านก็ไม่สะดวกที่จะส่งมอบสินค้าจริงที่เป็นยางแผ่นดิบลมควันชั้น3นะครับซึ่งมีการซื้อขายส่งมอบจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีเฟกก็เลยนำสินค้าตัวที่เป็นฟิวเจอร์เข้ามานะครับเหมือนคล้ายๆออนโกออนไลน์ครับแทนที่เราจะเทรดทองเมืองนอกแล้วก็เอามาอยู่ในตลาดฟิวเจอร์บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้น JRF นะครับลองมาดูนะครับว่า 3D เนี่ยกับ IS 3 Future เนี่ยมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันครับที่เหมือนกันก็คือตัว underlying นะครับคือยางแผ่นดิบลมควันชั้น3นะครับหรือตัวย่อ RSS 3นะครับนี่คือชื่อในการซื้อขายนะครับหมายว่าเป็นตัวสินค้านะครับคือ IS 3นะครับแล้วก็contact size เนี่ยขั้นต่ำก็คือ5ตันหรือ 5,000 กิโลกรัมสิ่งที่แตกต่างกันครับทุกท่านครับระหว่าง RSS 3D กับ RSS 3 Future ก็คือถ้าเป็น 3D ก็คือการส่งมอบสินค้าจริงนะครับ1สัญญาเท่ากับ 5,000 กิโลเนี่ยหรือ5ตันเนี่ยคุณต้องส่งมอบจริงถ้าท่านไม่ทำการปิดสัญญาก่อนเวลาถึงเวลาส่งมอบท่านต้องส่งมอบสินค้าให้กับคู่สัญญานะครับแต่ถ้าเป็น RSS 3 Future ใช้ไม่ต้องส่งมอบจริงครับใช้ระบบ Cashsettlement นะครับเพราะฉะนั้นนี่ข้อที่แตกต่างกันระหว่าง 3D กับ IS 3ที่เป็นฟิวเจอร์นะครับส่วนทำไมนะครับทาง Tfex ถึงเอาเป็น Japanese Rubber Future นะครับที่อ้างอิงกับตลาดญี่ปุ่นเพราะว่าตัวสินค้าตัวนี้ครับในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางเนี่ยคุ้นเคยนะครับแล้วก็นิยมเข้ามาซื้อขายในตลาดญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วต้องเรียนก่อนว่าก่อนที่ตัวยางเนี่ยจะเข้ามาที่ตลาดJapanese JPX นะครับ Japanese Exchange Group เนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่ในตลาดโตคอมนะครับโตคอมคอมมูนิตี้แต่ตอนนี้กลุ่มยางเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในตลาดญี่ปุ่น Japanese Exchange Group นะครับอันนี้มันเป็นการคุ้นเคยของผู้ประกอบการครับที่ว่ามันมีสภาพคล่องแล้วก็คุ้นเคยซื้อขายกันเยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ทาง Tfex เนี่ยมองว่าเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งการเอายางมาเทรดตรงนี้เนี่ยเพื่อให้มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างที่บอกครับว่ายางเนี่ยเทรดกันอยู่แล้วแต่ทุกท่านต้องไปเทรดกันเมืองนอกนะครับทางเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามากระทบกับราคาทาง Tfex ก็นำสินค้าตัวนี้เข้ามาเทรดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับทุกท่านก็สามารถซื้อขายได้ปกติเลยแล้วก็คำนวณกำไรขาดทุนกันเป็นบาทไปเลยง่ายๆนะครับแล้วก็มีสภาพคล่องสูงนะครับมีสภาพคล่องสูงสามารถซื้อขายได้ซึ่งทางตลาดเนี่ยก็พยายามคิดแล้วครับคิดมาแล้วว่า1สัญญาที่เหมาะสมกับตลาดบ้านเราเนี่ยควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เบื้องต้นที่กำหนดไว้ก็คือ1สัญญามีมูลค่า1ตันหรือ 1,000 กิโลนะครับนะครับแล้วก็มีอะไรครับตอนนี้เราก็มี Market Maker นะครับซึ่งไม่ต้องกลัวว่าเอาเข้ามาแล้วจะมีสภาพคล่องเหรอเราไม่ค่อยรู้จักเลยไม่ต้องกลัวครับทาง Tfex ก็
มี market maker ที่จะเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับจะคอยดูว่าตรงนี้ตลาดเป็นยังไงมูลค่าการซื้อขายเป็นยังไงมันนั่นหรือเปล่าก็เราจะเสริมสภาพคล่องให้ด้วย market maker นะครับunderlying อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าทาง TFEC จะนำยางแผ่นดิบลมควันชั้น3หรือ RAS3 ที่ซื้อขายในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นสินค้าอ้างอิงนะครับก็คือในตลาด JPX นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาสินค้าเข้ามาเราก็กำหนดราคาเป็นเยนครับเช่น190เยน200เยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นไม่ใช่บาทเป็นเยนนะครับต่อกิโลกรัมนะครับแล้วการซื้อขายนะครับล่วงหน้าเนี่ยเราเทรดกัน6เดือนข้างหน้าหรือล่วงหน้านะครับนึกถึงฟิวเจอร์ก็ได้ครับทุกท่านครับบ้านเราอย่างเซ็ต50เนี่ยเทรดกันเป็นไตรมาสเช่นไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4ซึ่งตอนนี้สมมติเราอยู่เดือนตุลาคมนะครับเดือนซีรีส์ที่มันเทรดกันเยอะๆก็คือเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตลาดตัว JRF เนี่ยนะครับJemini Rubber Future เนี่ยเราจะเทรดกัน6เดือนข้างหน้านับไงครับสมมติเดือนนี้คือเดือนตุลาคมเราก็นับไป6เดือนข้างหน้าครับพฤศจิกาคมนะครับพฤศจิกานะครับธันวามกรากุมภามีนาและเมษาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่เดือนตุลาคมสมมุตินะครับเราอยู่เดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์ที่เราเทรดหรือมีสภาพคล่องเยอะสุดก็คืออีก6เดือนข้างหน้าก็คือเมษายนนะครับนั่นเพราะฉะนั้นการเทรดตัวของ JRF เนี่ยครับทุกท่านต้องเข้าใจว่า6เดือนข้างหน้าถามว่าไอ้6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราเช่นเล่นแค่เดือนนี้เดือนเดียวรู้ป่าวบอกไม่ใช่เราสามารถเล่นได้ทุกเดือนนะครับเทรดได้ทุกเดือนครับจะเดือนมกรากุมภามีนาหรือเมษาก็ได้แต่เมษาเนี่ยสภาพคล่องจะเยอะสุดเดือนที่มันผ่านไปแล้วสภาพคล่องก็จะน้อยนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราซื้อขายกัน6เดือนข้างหน้านะครับวันซื้อขายวันสุดท้ายครับอันนี้จำไว้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้เข้าใจอ๋อวันซื้อขายสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรบางทีเราซื้อจนลืมปิดสถานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าวันซื้อขายสุดท้ายคือวันทำการนะครับที่4ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่หมดอายุนะครับเช่นเราสมมุติเราหมดอายุ30เมษานะครับเดือนที่หมดอายุคือเมษาเพราะฉะนั้นมันหมดอายุ30เมษาท่านก็นับมา30เมษาแล้วย้อนหลังไป4วันก็คือ T-4 นั่นคือวันสุดท้ายหรือ last trading day นะครับแล้วก็ปิดเร็วครับบ่าย 15:00 เนี่ยหยุดการซื้อขายของเดือนเมษาอยู่แล้วอันนี้ต้องทำความเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกับมันนิดหนึ่งนะครับอันนั้นคือ underlying นะครับยางแผ่นดิบลมควันชั้น3ของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาดู contact size นิดหนึ่งครับ contact size นะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าตัว multiplier หรือตัวคูณเนื่องจากว่าเราใช้ระบบ cash settlement ไม่มีการส่งมอบจริงเพราะฉะนั้นทาง TFEC กำหนดให้ว่าทุกๆการขึ้นลง1เยนจะมีมูลค่า300บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นมูลค่าสัญญาครับก็เอาราคาของตัว JRF เนี่ยนะครับคูณด้วย300ก็จะเป็นมูลค่าสัญญาเช่นราคายางตอนนี้200คูณด้วย300มูลค่ามันก็ประมาณ 60,000 บาทนะครับตัว JRF เนี่ยครับจะขึ้นลง1หน่วยนะครับเท่ากับเยนนะครับแล้วก็ใน1ขึ้นลง1เยนเนี่ยมันมีติ๊กไซส์อยู่10ติ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อยาง 190.1 นะครับขึ้นไป 190.2 เราก็จะมีกำไรหรือขาดทุนแล้ว30บาทนะครับเพราะฉะนั้น1เยนเท่ากับ300เพราะฉะนั้น1ติ๊กนะครับเท่ากับ30บาทนะครับแต่ถ้าเป็นในตลาดของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาซื้อขายกันเป็นตันนะครับ1สัญญาเท่ากับ5ตันมูลค่าเขาประมาณ 270,000 นะครับแล้วก็ส่งมอบจริงด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นฟิวเจอร์กับตัวที่เป็นพิซิคอลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักคอนแทคไซส์ของสินค้าตัวใหม่นิดนึงครับ JRF นะครับ1เยนขึ้นลงเท่ากับ300บาทนะครับมี1เยนมี10ติ๊กนะครับติ๊กละ30นะครับซิมโบลครับง่ายๆอย่างที่ผมเรียนไปครับย้ำมาตลอดเมื่อกี้ว่าตัวย่อมันตรงๆเลยครับ JRF Japanese Rubber Future นั่นคือ underlying หรือสินค้าอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ก็คือ JRF ตามด้วยเดือนที่หมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่หมดอายุคืออะไรครับเดือนที่หมดอายุตอนนี้เราที่นับให้เมื่อกี้คือตอนนี้เราอยู่ตุลาเดือนที่หมดอายุหรือซีรีส์ที่เราจะเทรดกันเยอะๆมูลค่าการซื้อขายเยอะๆก็คือเดือนเมษายนนะครับซึ่งตามสไลด์มันก็คือตัว J นะครับมันก็ตามด้วย JRF J แล้วตามด้วยคสนะครับคสคืออะไรครับ21เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวันนี้มีสินค้าฟิวเจอร์ตัวนี้เกิดขึ้น
เวลาท่านจะซื้อขายท่านก็ต้องเป็น JRF J21 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลเมืองต่างชาติเข้ามาก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเดือน JRF J21 เนี่ยจะมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดแต่ถามว่าก่อนหน้านี้เทรดได้ไหมมีนาพฤษมีนากุมภามกราเทรดได้ไหมก็ได้ก็ดูสัญลักษณ์แล้วก็ตามด้วยคสจำไว้นะครับว่า2ตัวท้ายต้องเป็นคสนะครับเพราะเป็นสัญลักษณ์สากลนะครับอันนั้นคือลักษณะของซิมโบลซึ่งตอนนี้มีตัวเดียวครับคือ JRF นะครับสินค้ายางแผ่นดิบลมควันชั้น3นะครับมาดูราคาครับนะครับราคาเสนอซื้อขายนะครับอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าเราเอาสินค้าอ้างอิงมาจากตลาดญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายจะเป็นเยนต่อกิโลนะครับเยนต่อกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นเยนต่อกิโลนะครับติ๊กไซส์ครับ 0.1 เยนนะครับหรือมีมูลค่า30บาทนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นการขึ้นลงครับราคาที่โชว์ในหน้าจอเทรดก็คือขึ้นลงทีละจุด1นะครับ 180.1 180.2 190.1 190.2 เป็นแบบนี้นะครับลำดับต่อไปครับทุกท่านครับเราทำความเข้าใจกับสินค้าตัวนี้เรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของติ๊กไซส์แล้วDaily Settlement Price ครับคนทุกท่านที่เทรดฟิวเจอร์นักลงทุนที่เทรดฟิวเจอร์คงเข้าใจ Daily Settlement Price คืออะไรครับก็คือการทำ Mark to Market ก็คือการคำนวณกำไรขาดทุนณสิ้นวันนะครับซึ่ง Daily Settlement Price เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันกับการคำนวณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของในตลาด TFX บ้านเราครับก็ใช้ช่วง5นาทีหรือ15นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายในการคำนวณ Daily Settlement Price นะครับส่วนอีกตัวนึงที่ท่านต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับก็คือfinal settlement price หรือราคาสุดท้ายในการคิดกำไรขาดทุนเนี่ยเราจะใช้ราคาจากตลาดญี่ปุ่นนะครับก็คือ JPX RSS 3 Rubber Future มาเป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ final settlement price นะครับซึ่งเราก็รอดูท้ายวันเลยครับ last trading day วันไหนก็เอาราคานั้นมาไม่ใช่คำนวณเองนะครั้งนี้เราไม่คำนวณเองแต่เราใช้ของญี่ปุ่นมาเป็นfinal settlement price นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับบางคนบอกอาจจะเทรดไปแล้วเฮ้ยราคาสุดท้ายทำไมไม่เป็นราคาที่คำนวณเองล่ะเพราะเราใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้น final ยังไงต้องเป็นตลาดญี่ปุ่นนะครับ ceiling and floor นะครับมันจะมี2สเต็ปนะครับขั้นที่1ก็คือขึ้นลงทีละ10นะครับของวันก่อนหน้าเช่นอะไรครับราคายาง200เพราะฉะนั้นขึ้นลงสเต็ปแรกก็คือทีละ 10% ครับก็คือ20เยนคือลง20เยนครั้งที่2คือครั้งละ20นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ราคายางไม่สวิงขนาดนั้นนะครับมากๆอย่างมากก็ไม่เกิน 10% ครับขึ้นลงแต่ละวันนะครับอันนั้นแต่เข้าใจหลักการนิดนึงว่า ceiling floor เนี่ยมันมี2สเต็ปก็คือขั้นที่1 10% ครั้งที่2 20% นะครับเรามาดูสรุปนิดนึงครับจากที่พูดมาเมื่อกี้เรามาสรุปกันนิดนึงครับว่าตัว contract ต่างๆหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายJRF นะครับสินค้าตัวใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ Underlying นะครับเราใช้ยางแผ่นดิบลมควันชั้น3ที่ซื้อขายในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นสินค้าอ้างอิงนะครับ Contact Month ก็คือ6เดือนล่วงหน้านะครับนับไป6เดือนล่วงหน้านั่นคือเดือนที่เราจะทำการซื้อขายหรือมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดนะครับ Contact Size ก็อย่างที่บอกครับ1เยนมีมูลค่า300บาทนะครับแล้วก็โดยไม่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วบ้านเราก็ขนาดเทียบเท่าเนี่ยเท่ากับ1ตันอันนี้เราย่อยลงมาแล้วนะครับราคาที่แสดงเนี่ยนะครับเป็นตามราคายางแผ่นลมควันต่อน้ำหนัก1กิโลนะครับต้องเรียนก่อนว่าเป็น1กิโลนะครับแล้วก็การขึ้นลงติ๊กไซส์ 0.1 ครับ30บาทสรุปให้ฟังอีกทีนึงครับตัวของ Daily Price Limit ก็คืออย่างที่บอกครับ Ceiling Floor มันมี2สเต็ป10กับ20นะครับเวลาเปิดปิดนะครับแม้เราจะใช้สินค้าอิงคือตลาดญี่ปุ่นนี้ตลาดไทยครับก็เปิดปิดตลาดไทยนะครับช่วง 9:15 ถึง 9:45 เป็นช่วง P open ก็คือการคีย์ข้อมูลเข้าไปครับยังคีย์ข้อมูลเข้าได้แต่ยังไม่แมทช์แต่ช่วง open นะครับความแตกต่างของสินค้าตัวนี้ก็คือไม่มีการพักครับเปิด 9:45 แล้วก็เปิดซื้อขายไปเรื่อยเลยจนถึงปิดตลาดบ้านเราคือ 4:55 นาที 16:55เพราะฉะนั้นการเทรดยาง JRF นี่เทรดกันยาวเลยครับไม่มีพัก 9:45 ถึง 4:55 กี่ชั่วโมงครับ 7-8 ชั่วโมงเทรดกันเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เรายังไม่มีจังหวะพักนะครับเพราะเราก็อ้างอิงจากตลาดญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเทรดกันสนุกเลยครับ 7-8 ชั่วโมงเทรดกันให้เต็มที่นะครับ Last Trading Day บอกไปแล้วครับสรุปก็คือ4วันทำการสุดท้ายก่อน4วันทำการนะครับ4วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่หมดอายุนะครับแล้วก็ Final Sentiment Price เนี่ยเราใช้ราคาปิดของตลาดญี่ปุ่นนะครับ JPXIA3 Rubber Future จะเป็นราคา Final Settlement Price ซึ่งแตกต่างกันนะครับเราจะใช้เราไม่ใช้ราคาไทยเนาะการ Settlement นะครับใช้ระบบ Cash Settlement เท่านั้นนะครับคิดกำไรขาดทุนเป็นบาทไปเลยจบไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องส่งมอบด้วยนะครับส่วน Position Limit ตอนนี้เรายังไม่มีกำหนดนะครับ Position Limit หมายถึงว่าการถือครองนะครับว่าทาง TFX ยังไม่กำหนดว่าท่านจะต้องถือครองอะไรเท่าไหร่ยังไม่กำหนดครับแต่อาจจะมีประกาศposition limit ได้ตามความเหมาะสมตามที่ทางทีเฟกเขาเห็นสมควรนะครับเขาก็อาจจะมาประกาศในครั้งต่อไปแต่ช่วงนี้ยังไม่มีกำหนดท่านจะถือ 5,000 ถือ 10,000 ถือ 20,000 30,000 อะไรได้หมดถ้าท่านสามารถเปิด position ได้นะครับ exchange free ก็ประมาณ4บาทครับค่าธรรมเนียมนะครับโอเคนั่นคือลักษณะสัญญาของ JRS ที่เราจะมีทำการซื้อขายในอนาคตนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าภายในปีนี้ทางทีเฟกจะร้อนโปรดักต์นี้นะครับให้ทุกท่านได้ทำการซื้อขายแน่นอนนะครับแต่จะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรก็คงต้องติดตามนะครับนั่นคือลักษณะของสัญลักษณ์ JRF นะครับอีกอันนึงที่ท่านบางคนบอกเอ้ยผมอยากซื้อขายทีละล็อตใหญ่ๆได้ไหมบอกได้ครับฟิวเจอร์ก็ทำได้ทำเป็นบล็อกเทรดนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็คือบล็อกเทรดนะครับบล็อกเทรดคือการทำลักษณะของบิ๊กล็อตนะครับในตลาดฟิวเจอร์ขั้นต่ำคือ40สัญญาขั้นต่ำครับเริ่มต้นเวลาทำบล็อกเทรดตัว JIF เนี่ยขั้นต้นคือ40สัญญาแต่ไม่เกิน200สัญญาในแต่ละออเดอร์นะครับขั้นต่ำ40แต่ไม่เกิน200เพราะฉะนั้นท่านจะสั่ง40 50 60 120 180ได้หมดแต่ครั้งแต่ละออเดอร์ไม่เกิน200สัญญานะครับนะครับแล้วก็warning level ก็คือ 5% นะครับจากลาสราคาล่าสุดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเตือนนะครับแล้วก็ถ้าท่านถือสัญญาเกิน500สัญญาเมื่อไหร่ท่านจะต้องทำรายงานส่งตังทีเฟกนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ500สัญญาท่านต้องรายงานแล้วว่าโอ้ยปัจจุบันนี้ท่านถือโพซิชันอยู่เท่าไหร่500 600 800 900อะไรก็แต่ท่านต้องรายงานถ้าไม่ถึง500ไม่ต้องรีพอร์ตมาทางทีเฟกนะครับนั่นคือแนวทางปฏิบัติที่ท่านต้องรู้ไว้นะครับบางคนไม่รู้พวกนี้แล้วพอให้ทำจริงๆก็เกิดการโวยวายทำไมท่านต้องทำด้วยไม่เห็นมีรู้เรื่องเลยแต่อันนี้เราบอกให้ทราบก่อนเบื้องต้นว่าท่านต้องเข้าใจว่านี่คือกฎเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติว่าถ้าเกิดท่านถือสัญญาดังต่อไปนี้ท่านต้องรายงานทำบล็อกเทรดท่านต้องทำขั้นต่ำ40นะแต่ออเดอร์หนึ่งต้องไม่เกิน200นะอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ที่ท่านเป็นทางทีเฟกที่กำหนดมาท่านต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับถามว่าไม่ปฏิบัติตามทำไงท่านถ้าท่านเปิด30มันก็ทำบล็อกเทรดไม่ได้แหละมันก็คือการซื้อขายปกตินะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกับสิ่งพวกนี้ด้วยนะครับเพราะสินค้าตัวใหม่มันก็คือฟิวเจอร์ครับมันแค่สินค้าตัวใหม่เราแค่มาทำความเข้าใจกับลักษณะของสัญญาให้มันครบถ้วนนะครับแล้วเข้าใจทุกอย่างให้มันถ่องแท้เนาะนะครับเอามาเปรียบเทียบกันนิดนึงครับระหว่างตลาดไม่ใช่ตลาดครับโทษเปรียบเทียบลักษณะชั่วโมงเทรดครับทุกท่านครับนะครับโอเคแป๊บนึงนะเอ่ยโอเคโอเคครับมาเปรียบเทียบนิดนึงครับระหว่างตลาด TFX บ้านเรากับตลาดญี่ปุ่นนะครับทีนี้ TFX บ้านเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีสินค้าตัวนึงอยู่แล้วก็คือ RSS 3D ซึ่งตัวนี้มันส่งมอบจริงนะครับแล้วก็สินค้าอ้างอิงตัวเดียวกันครับ RSS 3หรือยางแผ่นดินรวมควันชั้น3นะครับล่วงหน้า7เดือนนะครับ7เดือนก็คืออะไรครับเมื่อกี้ตุลานับไป7เดือนครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาคมเพราะฉะนั้นเดือนที่มีการซื้อขายหรือสภาพคล่องมากสุดก็คือเดือนพฤษภาคมสำหรับ RSS 3D ที่ส่งมอบจริงนะครับ contract size คล้ายๆกันครับ 5,000 5ตันหรือ 5,000 กิโลนะครับลักษณะของราคาเป็นบาทต่อกิโลกรัมนะครับ tick size ก็ 0.05 นะครับแล้วก็ IM ค่าไป IM เลยครับขั้นต่ํา 35,000 บาทถ้าเป็นส่งมอบจริงเป็น physical นะครับส่งมอบจริงซื้อขายแล้วท่านต้องส่งมอบจริงเพราะฉะนั้นท่านเล่น 3D ท่านต้องส่งมอบจริงส่วนใหญ่ตัวฟิสิคอลเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนะครับส่วนอีกสินค้าหนึ่งที่จะมีในอนาคตก็คือ JP
JRF เนี่ยนะครับไอ้โทษ JRF นะครับ Japanese Rubber Future เนี่ยสินค้าอ้างอิงตัวเดียวกันครับ RS 3การเทรด6เดือนข้างหน้านะครับ Multiplier คือ1เยนเท่ากับ300บาทนะครับแล้วก็เราใช้ราคาเยนนะครับไม่ใช่บาทนะครับเยนต่อกิโลติ๊กไซส์ก็คือ 0.1 นะครับใช้ระบบ Cash Settlement นะครับแล้ว IM หรือ Initial Margin หลักประกันเบื้องต้นครับ 5,500 บาทเท่านั้นนะครับกำหนดไว้ตอนนี้คือ 5,500 บาทไปดูตลาดญี่ปุ่นครับตัว RS 3นะครับ Rubber Future ของตลาดญี่ปุ่นครับสินค้าตัวเดียวกัน6เดือนข้างหน้าเหมือนกันแต่ขั้นต่ำของญี่ปุ่นคือ5ตันหรือ 5,000 กิโลกรัมนะครับติ๊กไซส์เหมือนกันครับ 0.1 เยนเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเป็นการส่งมอบจริงด้วยครับเป็นฟิสิคอลด้วยนะครับแล้วก็ IM เบื้องต้นของเขาเนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 33,000 บาทเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสินค้าตัวใหม่ที่ทางตลาดนะครับทาง TFX เนี่ยเอามาให้ทุกท่านเนี่ยเป็นราคาเป็นสินค้าที่ลดขนาดลงมาคือ1ใน5ประมาณ1ใน5ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่อยากจะเข้ามาศึกษาหรือทำกำไรหรืออาจจะมาเก็งกำไรมาป้องกันความเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถจับต้องได้นะครับต่อไปครับชั่วโมงเทรดนะครับด้านบนเป็นชั่วโมงเทรดของตลาดญี่ปุ่นโตเกียวไทม์นะครับเขาเริ่มเทรดประมาณ 8:45 นะครับถึง 5:15 นะครับ 8:45 ถึง 5:15 นะครับในช่วงแรกแล้วเขาจะพักประมาณสักประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วเขาจะเปิดเทรดในเซกชัน2ก็คือ4โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนั่นคือเวลาโตเกียวนะครับแต่ถ้าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยก็ถ้าตลาดญี่ปุ่นเปิดจริงๆก็ประมาณบ้านเราประมาณ7โมงเช้านะครับแต่เนื่องจากว่าเราใช้เวลาเทรดเป็นตลาดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย9โมง15นะครับถึง9โมง45เป็นช่วง P-Open นะครับ9 45ถึง4โมง55นี่เราเทรดยาวเลยครับเราจะปิดตลาดพร้อมปิดตลาดพร้อมญี่ปุ่นนะครับบ้านตลาดญี่ปุ่นจะปิดทุ่มหนึ่งบ้านเรา 5:00 นแต่เวลาเดียวกันนะครับก็คือการคำนวณเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแลบไทม์อยู่นิดนึงครับช่วง3:15ถึง 4:30 เนี่ยตลาดญี่ปุ่นเขาจะพักแต่บ้านเราไม่พักเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้สภาพคล่องอาจจะน้อยหน่อยอาจจะมีการซื้อขายไม่มากนะครับแต่ถามว่าสามารถซื้อขายได้ไหมบอกเลยว่าสามารถซื้อขายได้โดยเราก็สามารถอ้างอิงจากตลาดยางอื่นๆนะครับซึ่งตลาดยางในโลกนี้มันมีอยู่3ตลาดที่ใหญ่ๆก็คือตลาดจีนตลาดญี่ปุ่นตลาดสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดญี่ปุ่นหยุดเราก็ไปอ้างอิงตลาดจีนก็ได้ไปอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ก็ได้แต่ต้องเรียนก่อนนะครับว่าตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ซื้อขายเยอะที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดแล้วแต่เขาปิดนะครับเขาไม่ให้คนอื่นเข้าไปเทรดเขาให้เฉพาะคนในประเทศเขาเทรดนะครับแต่เราสามารถอ้างอิงราคาได้ถ้าตลาดจีนราคายางขึ้นนะครับตัวญี่ปุ่นก็อาจจะขึ้นตามตลาดจีนก็ได้อีกตลาดนึงคือตลาดไซคอมนะครับหรือตลาดสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นยางเหมือนกันแต่เป็นยางอีกประเภทนึงนะครับญี่ปุ่นเป็นยางแผ่นดินโอควันชั้น3ตัวไซคอมรับเบอร์หรือตลาดสิงคโปร์เนี่ยเป็นตลาดยางแท่งยางก้อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางราคายางมันก็ใกล้เคียงกันครับแต่แค่คนละผลิตภัณฑ์หรือชนิดของสินค้ายางแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแลบไทม์ตรงเนี้ยเราอาจจะอ้างอิงจากตลาดจีนเซี่ยงไฮ้นะครับหรือตลาดไซคอมรับเบอร์ก็ได้ก็เป็นจังหวะที่เราอาจจะคาดการณ์ได้ว่าตลาดญี่ปุ่นจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับนั่นคือชั่วโมงเทรดระหว่างตลาดเทียบเทียบที่รองตลาดญี่ปุ่นกับตลาดบ้านเรานะครับเริ่มต้นเราเริ่มเช้ากับเขาตรงๆเลยคือเราเริ่มเช้ากับเขาแต่ปิดเวลาเดียวกันนะครับคือ 4:55 นะครับมาดูครับลักษณะของ Japanese Rubber Future นะครับจะบอกว่าสินค้านะครับมันสามารถมันจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับในบางช่วงก็ตลาดญี่ปุ่นเองก็อาจจะราคาดีกว่าตลาดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะล้อกันไปครับจากกราฟที่เห็นนะทุกท่านจะเห็นว่าเส้นสีส้มเนี่ยนะครับสีส้มหรือสีเหลืองเข้มๆเนี่ยเป็นตลาดญี่ปุ่นนะครับส่วนสีเทาเนี่ยเป็นตลาดสิงคโปร์ส่วนสีเหลืองอ่อนเนี่ยเป็นตลาดจีนจะสังเกตเห็นว่าทั้ง3ตลาดราคายางมักจะไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลามีบางช่วงที่อาจจะแพงราคานำไปบ้างอะไรไปบ้างก็แล้วแต่สถานการณ์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับเยนมันก็มีอัตราแลกปงแลกเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเอฟเฟคตัวอื่นที่เข้ามากระทบแต่โดยปกติแล้ว3ตลาดนี้ราคายางจะมักจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็อาจจะลักษณะเราอาจจะ
ถ้าเอาเป็นดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับในตลาด3ตลาดนี้นะครับโอเคราคานะครับทุกท่านครับตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอยู่แอปดีนึงนะครับที่สามารถติดตามราคายางได้แบบเรียลไทม์นะครับแอปตัวนั้นชื่อว่าแอปหวนหัวซึ่งในแอปตัวนี้บอกเลยว่าใช้ภาษาจีนอย่างเดียวไม่มีภาษาอังกฤษเลยแต่ราคามันเรียลไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นนะครับอาจจะต้องใช้แอปหวนหัวตัวนี้ในการติดตามราคายางที่เป็นเรียลไทม์นะครับถ้าเป็นเวนเดอร์อื่นถามว่ามีราคายางไหมมีครับทุกท่านครับแต่ตอนนี้มันดีเลย์อย่างส่วนตัวเองเนี่ยผมใช้บิสเนลนะครับบิสเนลเนี่ยเช็คมาแล้วราคาดีเลย์ไปประมาณ20นาทีซึ่งมันเยอะมากครับมันไม่ทันการต่อการตัดสินใจนะครับแอปอย่างบูมเบิร์กอย่างรีฟินิตี้นะครับแม้กระทั่งเทรดดิ้งวิวพวกนี้ดีเลย์หมดเอสเพนก็ดีเลย์นะครับถ้าจำไม่ผิดมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนี้เมื่อก่อนจะมีแล้วอาจจะดีเลย์นะครับแต่ตอนนี้ดิสนีย์ก็ดีเลย์เพราะฉะนั้นแอปหวนหัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นแอปเดียวที่ตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับว่ามันเป็นราคาเรียลไทม์แต่มีข้อจำกัดก็คือมันเป็นภาษาจีนล้วนถ้าใครเข้าใจภาษาจีนโอเคครับมันไม่ยากแต่โดยธรรมชาติมันยากตรงที่ว่ามันไม่รู้ว่าไอ้ศัพท์คำนี้ลักษณะแบบนี้มันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหน่อยนะครับถ้าใครสนใจลองไปโหลดดูก็ได้ครับแอปหวนหัวเนี่ยตัวย่อคือ WENHUA นะครับแอปหวนหัวนะครับเป็นภาษาจีนล้วนๆแต่ว่าเป็นราคายางแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งตอนนี้ทาง TFX เองเนี่ยก็ประสานงานกับทางตลาดญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะขอฟีดราคาที่เป็นเรียลไทม์เข้ามานะครับเพราะว่ามันมีผลกับต่อการตัดสินใจในการลงทุนนะครับว่าราคามันดีเลยแม้กระทั่ง5นาทีเองเนี่ยมันก็มีผลแล้วเพราะราคาบางครั้งเนี่ยมันกระพริบๆแป๊บเดียวเนี่ยมันมีผลกับการตัดสินใจแล้วก็การลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เอง TFX เองเนี่ยก็พยายามประสานงานกับทางตลาดญี่ปุ่นเพื่อขอฟีดราคาตัวนี้เข้ามาซึ่งก็ติดตามนะครับว่าตัว TFX เองเนี่ยจะสามารถเอาราคาที่เป็นเรียลไทม์แบบเนี้ยมาได้พร้อมกับเปิดตลาดหรือไม่หรือยังไงก็ลองติดตามกันต่อนะครับแต่ตอนนี้บอกได้ว่าตอนนี้มีหวนหัวแอปเดียวนะครับตัวของตลาดสินค้าตัวนี้ครับไอ้ตลาดตัวสินค้าตัวยางเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเทรดทำกำไรได้โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกครับว่าคนที่จะเทรดยางสมัยก่อนนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องไปตลาดเมืองนอกไปตลาดญี่ปุ่นไปตลาดสิงคโปร์ไปไซคอมเพราะฉะนั้นไม่ต้องโอนเงินออกนะครับท่านก็ต้องมาตั้งกังวลเรื่องของการค่าใช้จ่ายครับโอนเงินออกโอนเงินจ่าย 1,000 นึงโอนเงินออกจ่าย 1,000 โอนเงินเข้าเสีย 2,000 อะไรก็แล้วแต่ไหนจะกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอีกวันที่โอนอยู่31นะครับหรือวันที่เราคุยกันเนี่ยอยู่30 50อยู่ๆมันขึ้นไป31เนี่ยมันก็มีผลกับต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตลาด TFX เองก็นำสินค้าตัวนี้เข้ามาให้ทุกท่านเพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถทำกำไรหรือว่าลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องสนใจอัตราแลกเปลี่ยนครับมองขึ้นลองฟิวเจอร์มองลงช็อตฟิวเจอร์แล้วก็คำนวณกำไรขาดทุนเลยครับเน้นย้ำคือ1เยนเท่ากับ300บาทเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อ180เยนนะครับเปิดสัญญา1สัญญาซื้อ180มันขึ้นไป190ท่านก็กำไร10เยนนะครับ1เยนเท่ากับ310เยนคูณ300ก็คือกำไร 3,000นะครับเพราะงั้นทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแต่ถ้าผิดทางเหมือนกันครับท่านก็ขาดทุนประมาณ300 3,000 เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยมีทั้งกำไรและขาดทุนอย่าลืมนะครับฟิวเจอร์มันซีโร่ซัมเกมมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อยู่ที่ท่านวางหมากในการลงทุนนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมันเหมือนโกออนไลน์ครับเมื่อก่อนเราอ้างอิงเราก็จะเทรดทองเราต้องโอนเงินไปเมืองนอกต่อไปนี้ก็ไม่ต้องแล้วครับจะเทรดยางก็ต้องโอนเงินไปเมืองนอกแล้วครับเทรดในตลาดTFX บ้านเรานี่แหละนะครับจำไว้ครับว่าตัวย่อมันก็คืออะไรครับ JRF นะครับถามว่าทำไมตลาดบ้านเราถึงทำคอนแทคไซส์ไม่เท่ากับเมืองนอกนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราพยายามให้นักลงทุนได้เข้าถึงสินค้าตัวนี้นะครับเราก็ย่อยมันลงมานะครับใช้เงินไม่เยอะอย่างที่บอกครับเมื่อกี้นิเชียลมาร์จิ้นเท่าไหร่ครับ 5,500 บาทต่อ1สัญญานะครับเป็นเงินเป็นมูลค่าที่ลูกค้านักลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนได้เกือบทุกท่านนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับน้อยกว่าตัวเซ็ต50ด้วยซ้ำนะครับครึ่งนึงเองครับ 5,500 นะครับในขณะที่สิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับสิงคโปร์ประมาณ 25,000 ญี่ปุ่นประมาณ 33,000 แล้วไซส์เขาใหญ่ครับ5ตัน
บ้านเรา1ตันเท่านั้นเองหรือ1000กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นขนาดที่ทางทีเฟกดูแล้วว่าเหมาะสำหรับนักลงทุนบ้านเราที่จะเข้ามานะครับให้ทุกคนเข้ามาลงทุนนะครับนะครับสำหรับตัวJRF นะครับ Geminis Rubber Future ในอนาคตนะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกผมบอกว่าการนำสินค้าตัวนี้มาเนี่ยเราไม่ต้องส่งมอบจริงนะครับแล้วก็เราเทรดกัน6เดือนล่วงหน้านะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เราสมมุติเราอยู่เดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นซีรีส์ที่เราเทรดกันเยอะๆมูลค่าการซื้อขายเยอะๆก็คือเดือนเมษายนครับนับไปเลยครับพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาเมษาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีการซื้อขายเยอะสุดปริมาณการซื้อขายมากสุดนะครับแต่ถามว่าอ้าวแล้วจะเทรดเดือนอื่นได้ไม่ได้ครับจะเทรดเดือนมีนาก็ได้กุมภาก็ได้มกราก็ได้ท่านเทรดได้หมดครับแต่สภาพคล่องมันน้อยเขาเรียกว่าซื้อง่ายขายยากซื้อได้ครับแต่จะขายตรงไหนเพราะสภาพคล่องมันน้อยราคามันอาจจะถ่างจาก180ไป182เลยก็ได้หรือ180ไป181เลยก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าติ๊กไซส์ของมันเนี่ยมันคือ 0.1 ถ้าราคาที่เป็นเดือนซีรีส์ที่เขาเทรดกันเยอะๆเช่นเดือนที่เราคุยกันคือเดือนเมษายนเนี่ยเวลาราคาขึ้นลงมันก็เป็นนะครับ 180.1 180.2 180.3 มันก็จะเรียงกันไม่ข้ามสเต็ปแต่ถ้าเป็นเดือนที่มันไม่ใช่เป็นเดือนที่เทรดกันหนักๆเช่นเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยราคามันอาจจะถ่างได้เช่น 180.2 แล้วข้ามไป 180.6 เลยก็ได้หรือ181เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเทรดได้ไหมเทรดได้นะครับแต่สภาพคล่องมันน้อยเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับว่า JRF เทรดกัน6เดือนล่วงหน้านะครับเทรดกัน6เดือนล่วงหน้านะครับนะครับแล้วอย่างตลาดฟิวเจอร์นะครับทุกท่านที่เคยเล่นเทรดฟิวเจอร์ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะทำกำไรในตลาดไหนก็ได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงอยู่ที่ว่าท่านอ่านมันออกไหมว่าตลาดเป็นแนวโน้มแบบไหนเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับถ้าท่านอ่านออกว่าราคายางเป็นขาขึ้นท่านก็ลองโพซิชันลองไปจนมันเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครับจากขาขึ้นเป็นขาลงท่านก็ทำกำไรหรือถ้าท่านมองยางลงท่านก็ช็อตโพซิชันแล้วก็ถือไปเรื่อยจนกว่ามันจะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคช่วยนิดหน่อยนะครับเทคนิคมันจะสามารถคาดการได้ว่าตอนนี้แนวโน้มของยางหรือสินค้าตัวนั้นเป็นขาขึ้นหรือขาลงแล้วท่านก็ลงทุนนะครับตามลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นนะครับโอเคมาดูครับสถานการณ์ของเรามาดูราคาสินค้านะครับในช่วงตั้งแต่ก่อนและหลังโควิดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เราเห็นนะครับนะจากสไลด์เนี่ยตัวของราคาที่เป็นไปตามสภาวะหรือว่าค่อนข้างจะอ่อนไหวก็คือราคาน้ำมันนะครับช่วงโควิดเนี่ยน้ำมันลงไปลึกมากนะครับลงไปนู่นแล้วครับ20กว่าเหรียญมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้ววันนี้ก็ราคาน้ำมันก็ขึ้นมานะครับแต่ราคาตัวของยางเองเนี่ยถามว่าตกใจไหมก็ลงนิดหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับตัวทองก็ขึ้นมาแล้วตกใจนิดหน่อยจริงๆทองไม่ลงเลยนะช่วงโควิดนะครับแค่ไซด์เวย์นิดๆหน่อยๆแล้วว่าช่วงนี้ทุกวันนี้ทองก็ขึ้นมาแล้วอีกอันนึงเหล็กนี่ขึ้นกระจายเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูของจริงก็ได้ครับทีมงานขอกราฟนิดนึงครับขอกราฟนิดนึงครับโอเคขึ้นกราฟนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นกราฟให้นะครับผมจะให้ดูว่าช่วงโควิดนะครับยางก็ลงมาเหมือนกันเนาะเนี่ยครับจากราคายางตรงนี้นะครับเท่าที่ท่านเห็นนะครับเนี่ยครับราคายางเนาะนะครับตรงนี้นะครับก่อนช่วงต้นปีราคายางเนี่ยครับก่อนโควิดเนี่ยอยู่ประมาณ208เยนนะครับนี่ราคายางช่วงต้นปีโควิดมาแล้วหรือยังมาแล้วแต่มันยังไม่ลุกลามนะครับแต่พอราคาโควิดมันเริ่มลามไปทั่วโลกครับมาแล้วครับยาราคาตัวของยางก็ปรับตัวลงครับลงมาสักประมาณ170แต่ตอนต่ำสุดคือเมษายนครับทุกท่านครับลงไป140เยนหลังจากนั้นพอตั้งหลักได้ครับราคายางก็ค่อยๆไต่ระดับกลับนะครับช่วงเมษาถึงสิงหาเนี่ยขึ้นมานิดหน่อยครับแกว่งอยู่ในกรอบแคบ140ถึง160แต่ล่าสุดณวันนี้นะครับวันที่ทำการบันทึกเทปเนี่ยอยู่200นะครับนั่นแสดงว่าราคายางมันก็อาจจะอ้างอิงกับสภาวะโควิดหรือเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ราคายางมันขึ้นมา200นะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ราคายางมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นท่านก็เปิดลองโพซิชันนะครับเพราะฉะนั้น
ก็เล่นตามแพทเทิร์นมันไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอาจริงตัวราคายางนี่ก็อาจจะมีขึ้นลงบ้างตามสถานการณ์โควิดแต่มันอยู่ที่ลักษณะของเศรษฐกิจด้วยลักษณะของความจำเป็นต้องใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายปัจจัยในการที่ทำให้ราคาสินค้าขึ้นหรือลงนะครับโอเคครับทีมงานครับขอสไลด์เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับนั่นคือก่อนและหลังโควิดนะครับปัจจัยที่พี่มีผลกระทบอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับมันมีหลายปัจจัยนะครับยางนะครับสภาวะเศรษฐกิจโลกถ้าเศรษฐกิจโลกมันดีครับยางส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์นะครับทำล้อทำส่วนประกอบที่เป็นยางครับใช้ยางหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจโลกดีตัวยางก็ขึ้นนะครับผู้บริโภคไอ้โทษครับผู้ผลิตนะครับก็ถ้ามีความต้องการใช้สูงราคายางก็ขึ้นนะครับเพราะว่ามีความต้องการสูงก็ยอมสู้ราคานะครับซื้อขึ้นไปรถยนต์ส่งออกได้ดีนะครับคนขับรถเยอะนะครับยางก็ต้องผลิตเยอะก็ราคายางก็ขึ้นราคาน้ำมันก็มีผลเหมือนกันนะครับน้ำมันขึ้นยางก็ขึ้นแต่บางเหตุการณ์ก็มีผลกระทบกับราคาที่ลดลงเช่นสต็อกสินค้าครับมีคนเก็บยางไว้เยอะเลยล้นสต็อกทำไงถึงจะทำให้ราคาทำไงให้สต็อกมันลดลงก็ต้องมาดั้มราคาลงก็ราคาก็ลดลงได้นะครับสภาพภูมิอากาศเหมือนกันก็มีผลนะครับฝนตกฟ้าร้องแดดออกอะไรเนี่ยมันมีผลกับน้ำยางครับมันมีผลกับน้ำยางซึ่งถ้าน้ำยางมันน้อยผลผลิตมันก็ออกมาไม่ดีแต่ถ้าน้ำยางเยอะมันก็ล้นตลาดเยอะครับราคามันก็ดรอปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตตัวน้ำยางมันเยอะมันก็จะทำให้ราคาปรับตัวลงได้นี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยครับในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีบริษัทที่ยืนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยแหละนะที่เป็นรายใหญ่ๆที่ดูแลที่ซื้อขายยางทำธุรกิจเกี่ยวกับยางก็คือสีตัง STA นะครับ STA เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดซับแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ๆในประเทศไทยครับที่มีการเป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับยางเยอะนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก 3-4 แห่งนะครับที่เป็นรายใหญ่ๆเอาว่าเป็นรายใหญ่ๆของประเทศไทยแล้วกันก็มีอย่างมีสีตังที่อยู่ในตลาดนะครับมีเซาท์แลนด์นะครับเซาท์แลนด์นี่ก็เป็นเจ้าใหญ่ในเมืองไทยเหมือนกันบริสโตนนะครับที่เขามาสร้างโรงงานทำก็เนี่ยครับบริสโตนก็ยางอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วครับแล้วก็วงบัณฑิตมั้งครับถ้าผมจำผิดต้องขอประทานอภัยด้วยประมาณวงบัณฑิตนี่แหละก็มี 3-4 เจ้าเนี่ยที่เป็นซับเป็นผู้ผลิตนะครับหรือเป็นโรงงานใหญ่ๆของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็ต้องใช้ยางเยอะเขาก็ต้องมาเทรดพวกนี้ครับซึ่งจริงๆ4บริษัทเนี่ยเอาก็จริงเขาก็เทรดยางอยู่แล้วนะแต่เขาไปเทรดเมืองนอกครับเพราะในเมืองไทยไม่มีหลังจากที่ทีเฟกเอาตัวนี้เข้ามาอาจจะได้เห็นเนี่ยพวก3-4 เจ้าเนี้ยกลับมาเทรดในตลาดเมืองไทยก็ได้นะครับก็จะทำให้สภาพคล่องมันเยอะเพราะเขาก็ซื้อขายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะมีทั้งป้องกันความเสี่ยงแล้วทั้งเก็งกำไรนะครับมีทั้ง2 อย่างนะครับหน้าที่ของฟิวเจอร์มันก็มี2 อย่างครับไม่ป้องกันความเสี่ยงก็เก็งกำไรอย่างพวกเราเองเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางก็เอาไว้เก็งกำไรนะครับหนักไปทางเก็งกำไรเนาะนะครับแหล่งข้อมูลนะครับถ้าทุกท่านจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายยางนะครับถ้าเป็นตลาดยางในประเทศไทยเลยก็ไปที่เว็บการยางนะครับ rubberthai.com นะครับอันนี้เป็นราคายางที่ซื้อขายในตลาดบ้านเรานะครับเป็นยางแผ่นดิบเลยครับกับยางขี้ยางที่บ้านเราเรียกขี้ยางคือยางก้อนยางแท่งเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกี่ยวกับฟิวเจอร์ก็หาได้2แหล่งครับก็คือ Tfex นะครับเว็บของ Tfex เอง tfex.co.th หรือว่าตัวเซตนะครับตลาดซับ set.or.th นะครับอันนี้คือในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเว็บเมืองนอกก็มีอยู่3ตลาดครับประเทศ3ประเทศครับจีนญี่ปุ่นและก็สิงคโปร์ตัวประเทศจีนก็เซี่ยงไฮ้นะครับ www.sse.com.cn นะครับไชน่านะครับถ้าเป็นสิงคโปร์ก็ www.sgx.com อันนี้เป็นตลาดสิงคโปร์ก็คือตลาดยางแท่งแต่ที่เราต้องไปดูบ่อยๆก็คือตลาดญี่ปุ่นครับ www.jpx.co.jp นะครับนั่นคือแหล่งข้อมูลที่ทุกท่านสามารถเข้าไปหาความรู้หรือหาข้อมูลได้นะครับก่อนที่จะเริ่มมีสินค้าตรงนี้ถ้าลงเข้าไปที่เว็บญี่ปุ่นนะครับ jpx.co.jp เนี่ยไปดูว่าสินค้าไอตัวยางเนี่ยเขาเทรดกันยังไงบ้างราคามันขึ้นไหวยังไงบ้างมีสภาพคล่องยังไงบ้างลองเข้าไปศึกษาตรงนี้ได้เบื้องต้นนะครับโอเคครับก็อันนั้นเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับสินค้าตัวใหม่ที่ทาง TFEC จะนำเข้ามาภายในปีนี้นะครับแต่จะเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยก็คงต้องติดตามการประกาศของทาง TFEC นะครับแต่ก็จะเสริมทริคให้นิดหน่อยละกันสำหรับท่านที่เทรดฟิวเจอร์นะครับหลักการสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันมี2ข้อหลักๆใหญ่ๆเลยครับ 1. อย่าสวนเทรนด์หรือแนวโน้มนะครับถ้าสินค้าตัวนั้นหรือตลาดตอนนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นท่านก็อยู่ฝั่งที่ฝั่งรองง่ายๆคือฝั่งรองซะมากกว่านะครับแนวโน้มขาขึ้นอย่าไปสวนครับมันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นถึงขนาดไหนก็เราก็ต้องอยู่ฝั่งรองเป็นหลักนะครับแต่ถ้าข้อ2ครับถ้าผิดนะครับไม่แนะนำให้ถัวเฉลี่ยในตลาดฟิวเจอร์เพราะว่าถ้าท่านซื้อแล้วผิดทางเนี่ยแนะนำให้ปิดสถานะแล้วก็สวนมันลงมาก็คือปิดสวนถามว่าทำไมไม่ให้ถัวเฉลี่ยครับเพราะตลาดฟิวเจอร์มันเป็นลักษณะของตลาดที่ขึ้นก็ได้ลงก็ได้ซื้อก่อนก็ได้ขายก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผิดทางแล้วถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะสมมติเรามองมันขึ้นเราลองไว้แต่บอกว่าตลาดมันลงครับลงเรื่อยๆแล้วท่านบอกเติมเงินเราไม่รู้ครับมันจะลงถึงเท่าไหร่บางทีเติมจนหมดนะครับแล้วตลาดมันก็ยังไม่กลับทิศเลยเพราะฉะนั้นบางทีมันเติมไปจนไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นลักษณะของการถัวเฉลี่ยในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นการถัวเฉลี่ยที่มันเหมือนน้ำก้นรั่วครับมันไม่มีวันเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นทริคในการเทรดฟิวเจอร์ง่ายๆครับ1อย่าสวนเทรนด์เทรดตามแนวโน้มครับ2ถ้าผิดทิศทางอย่าถัวเฉลี่ยนะครับผิดให้ปิดแล้วเปิดสถานะซ้ำเลยหรือสวนมันลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเคล็ดลับง่ายๆในการเทรดฟิวเจอร์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านต้องศึกษานะครับข้อมูลก่อนในการเทรดนะครับท่านต้องศึกษาข้อมูลว่าสินค้าตัวนั้นมีหลักการอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับ IM เท่าไหร่ขั้นต่ำเท่าไหร่เปิดปิดเท่าไหร่วันไฟนอลยังไงเดลี่ยังไงท่านต้องศึกษาตรงนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการวางแผนการลงทุนครับทุกท่านครับเทรดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นฟิวเจอร์เป็นทองเป็นน้ำมันเป็นยางแล้วแต่ท่านต้องมีแผนการลงทุนครับนะครับแล้วก็ทำตามแผนทำการบ้านนะครับวางแผนมาแล้วก็ทำตามแผนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ